สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Watchmen ศึกซูเปอร์ฮีโร่พันมหากาลเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นในปี1940ด้วยความที่กลุ่มโจรอาชญากรมีมากเกินไปมันก็เลยมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกลุ่มมินิทเมนหรือกลุ่มฮีโร่ใส่หน้ากากโดยหวังจะออกปราบปรามพวกเหล่าอาชญากรทั้งหลายทั้งแหล่วงเล็บกลุ่มมินิทเมนกลุ่มนี้พวกเขาก็ไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรนะก็เป็นมนุษย์ปกติทั่วๆไปธรรมดาธรรมดาเลยลิเริ่มกลุ่มโดยฮูดดี้จัสติสหรือฮีโร่อีโมงสมาชิกในกลุ่มหลักๆก็จะมีฮอลลิสเมสันหรือฉายาไนท์อาวรุ่นที่1พ่อฮีโร่นกฮูกแซลลี่จูปิเตอร์หรือซิลสเปกเตอร์รุ่นที่1กับฉายาแม่สาวสะโพกงามอกสวยทรงดีในหุ่นรัดรูปไบรอนรูอิสหรือมอดแมนกับฉายาไอ้ผีเสื้อตาแดงผู้หน้าเกรงขามซิลูเอตแม่สาวโทนดำผู้ลึกลับแต่โค้ดจะผิวไหวยากัดสายน้ำไปเลยล่ะมึงดอลลาบิลกับฉายาผ้าคลุมคุณธรรมกางเกงในสีแดงร่างเสมือนกัปตันอเมริกาเนลสันการ์ดเนอร์หรือกัปตันเมโทโพลิสหัวหน้ากลุ่มมินิทเมนผู้ทรงคุณธรรมและคนสุดท้ายน้องเล็กสุดแต่โค้ดจะสุดจัดเอ็ดเวิร์ดเบรกหรือฉายาเดอะคอมเมดี้ไอ้ห้าวจอมซ่าผู้ไม่สนหาหิวอะไรขอแค่กูได้ในสิ่งที่กูต้องการเป็นพอและถามว่าอ่ะถ้าไม่มีพลังพิเศษอะไรแบบนี้แล้วพวกฮีโร่เหล่านี้ช่วยคนต่อสู้วายร้ายยังไงด้วยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มมินิทเมนพวกเขาจะมีศิลปะในการต่อสู้ที่เก่งกาจอยู่ในระดับหนึ่งครับอาจจะมีอาวุธมีชุดหรือเครื่องทุ่นแรงช่วยบ้างอารมณ์คล้ายๆกับแบทแมนนั่นแหละส่วนผลตอบรับจากประชาชนเนี่ยถามว่าดีไหมต้องบอกเลยว่าโอ้โหคือผลตอบรับดีมากๆเพราะว่ากลุ่มมินิทเมนกลุ่มนี้พวกเขาก็มีส่วนช่วยเหลือสังคมได้ดีจริงๆผลตอบรับและคำชื่นชมล้นหลามมากๆถึงขั้นโด่งดังและซิลสเปกเตอร์ก็มักจะได้ออกงานเป็นหน้าเป็นตาให้กับทีมอยู่บ่อยครั้งอีกด้วยกระทั่งมินิทเมนพวกเขาก็ต้องมาวงแตกภายในระยะเวลาเพียงแค่10ปีเท่านั้นด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างที่ไม่ควรเอามาเป็นเยี่ยงอย่างเลยในสมัยนั้นนะตัวอย่างก็เนี่ยเยอะแยะเลยอย่างคอมเมดี้พยายามจะข่มขืนซิลสเปกเตอร์แต่ทำไม่สำเร็จเพราะทีมงานได้เข้ามาขัดขวางเอาไว้ซะก่อนซิลูเอตถูกไล่ออกจากทีมเพราะเธอดันมาเปิดเผยรสนิยมของเธอว่าเธอคือเลสเบี้ยนในยุคที่ยังไม่เปิดกว้างในเพศที่3ก่อนที่เวลาต่อมาเธอจะถูกฆาตกรรมคาห้องพร้อมกับแฟนสาวของเธอผนวกกับนี่ไงชายรักชายระหว่างกัปตันเมโทรกับเพื่อนรักของเขาอย่างฮูดดี้เจสติสเพราะในช่วงปี40เนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีการยอมรับเพศที่3ด้วยใช่มั้ยทีนี้พอทางสังคมรู้มันก็เลยไปกันใหญ่เลยครับทีนี้ยิ่งเป็นฮีโร่เป็นตัวแทนความดีงามด้วยภาพลักษณ์หน้าตาที่สั่งสมมามันก็เลยหายไปแทบจะไม่หลงเหลือเลยมอดแมนถูกจับเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากอาการบ้ากำเริบเพราะตัวเองดันมาลืมกินยาก่อนจะถูกปล่อยตัวอีกทีในเวลาต่อมาแต่ก็ยังไม่ตายและส่วนที่มันน่าอนาถสุดๆก็เห็นจะเป็นเจ้าดอลลาบิลนี่แหละซุ่มซ่ามพาคุมไปติดกับประตูหมุนส่งผลทำให้พวกโจรปล้นธนาคารยิงตายหาคาที่กะจะไปยับยั้งการปล้นธนาคารใช่ไหมแต่ดันมาถูกพวกโจรยิงตายหาคาธนาคารและพอกลุ่มมินิทเมนวงแตกหรือถูกยุบตัวลงสมาชิกบางคนที่ยังมีชีวิตพวกเขาก็ยังคงทำหน้าที่ฮีโร่ของใครของมันอยู่นะกระทั่งพอเวลาผ่านไปในปี1966กัปตันเมโทรที่เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มฮีโร่เขาก็เลยรวบรวมและก่อตั้งทีม Watchmen หรือ Minutemen รุ่นที่2ขึ้นมาโดยสมาชิก Watchmen จากรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะมีแค่ The Comedian คนเดียวนี่แหละที่เหลือก็จะเป็นหน้าใหม่ได้แก่ดร.แมนฮัตตันหัวล้นตัวสีฟ้าลอรี่จูปิเตอร์ซิลสเปกเตอร์รุ่นที่2หรือลูกสาวแท้ๆของแซลลี่จูปิเตอร์แดเนียลไดเบิร์กหรือไนท์อาวรุ่นที่2เอเดรียนไวท์หรือฉายาโอซิเมนเดียสและคนสุดท้ายของทีม Watchmen ใช้หน้ากากฉายารอชาร์ดหรือชื่อจริงๆของเขา Water Kovacs ในตอนนี้ทีมฮีโร่ยุคแรกถ้าไม่ตายก็แก่เท่าปลดระวางเกษียณตัวกันไปหมดแล้วพูดมาถึงตรงนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอตัวฟ้าหัวล้วนๆนี่เขาเป็นตัวอะไรหรือมันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ขอท้าวความย้อนอดีตไปในระดับหนึ่งในปี1959ก่อนจะมาเป็นด็อกเตอร์แมนฮัตตันผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นคนธรรมดาปกติทั่วไปนี่แหละผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าโจนาธานหรือจอนเรียกสั้นๆว่าจอนดร.จอนจอนกับแฟนสาวเจนนี่สเลเตอร์ทั้ง2คนเป็นนักฟิสิกส์ครับทั้งคู่อายุ30และคนที่แนะนำให้ทั้ง2คนรู้จักกันเขาก็คือเพื่อนสมัยมหาลัยวอลลี่วีเวอร์และวอลลี่เนี่ยเขาก็เป็นนักฟิสิกส์เหมือนกับคู่รักคู่นี้ด้วยแล้วหลังจากนั้นพอ1เดือนต่อมาโจ
จูนาธานเขาก็ประสบอุบัติเหตุเพราะจูนาธานเขาก็ดันมาติดอยู่ในห้องสนามพลังอินเทรนซิกโดยไม่ได้ตั้งใจเข้ากะจะเดินเข้ามาเอานาฬิกาที่ลืมเอาไว้เฉยๆแต่ประตูที่ตั้งเวลาเอาไว้มันก็ดันมาเกิดทำงานขึ้นวอลลี่น่าซิดทั้งตกใจมากๆเพราะรู้ดีว่าจูนาธานหรือจอนจะไม่รอดจากสนามพลังอินเทรนซิกตรงนี้ไปแน่ๆจะเปิดประตูให้เพื่อนออกมาก็ทำไม่ได้เพราะว่าระบบทุกอย่างมันก็ถูกเซตค่าเอาไว้หมดแล้วส่งผลต่อเนื่องทำให้พอระบบทุกอย่างมันเริ่มทำงานร่างกายของจอนมันก็ได้แหลกสลายหายไปในพริบตาเลยแน่นอนงานศพของจูนาธานหรือจอนถูกจัดขึ้นตามประเพณีแต่กลับไม่มีอะไรเลยที่ถูกฝังลงไปไม่กี่วันต่อมามันก็มีร่างสีฟ้าๆที่เป็นเหมือนกับร่างมนุษย์เกิดปรากฏตัวขึ้นจูนาธานได้กลับฟื้นคืนชีพอีกครั้งในร่างสีฟ้ากับพลังมากมายพร้อมกับความสามารถที่เหนือขีดจำกัดดุจดังเทพเจ้าก่อนที่ทางกองทัพสหรัฐจะให้ชื่อใหม่แก่จูนาธานมีชื่อว่าด็อกเตอร์แมนฮัตตันพวกเขาได้อธิบายว่าสาเหตุที่เลือกชื่อนี้ให้ก็เพื่อเป็นการสร้างแนวร่วมขึ้นข่มขวัญคู่อริของประเทศอเมริกาด็อกเตอร์แมนฮัตตันไม่เพียงแค่เป็นอมตะหรืออยู่ยงคงกระพันเท่านั้นแมนฮัตตันสามารถทำอะไรก็ได้หรือไปไหนมาไหนก็ได้ตามที่ใจนึกแม้แต่การมองเห็นอดีตและอนาคตของตัวเองแมนฮัตตันเขาก็สามารถทำได้การแยกสสารแยกชิ้นส่วนอะไรก็ตามคือทำได้หมดเลยรวมถึงการวาร์ปไปเดินเล่นบนดวงอาทิตย์แมนฮัตตันเขาก็เคยทำมาแล้วสามารถแยกตัวตนได้แบบอิสระแถมยังสามารถอยู่ในหลายๆที่ได้ในเวลาเดียวกันแมนฮัตตันรู้ความคิดความรู้สึกของคนทุกคนรวมถึงเข้าใจในทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นความรู้ทุกอย่างในจักรวาลไม่มีเลยที่ด็อกเตอร์แมนฮัตตันเขาจะไม่รู้และการที่แมนฮัตตันกลายเป็นสมบัติอันล้ำค่าของทางอเมริกาในปี1971ประธานาธิบดีนิกสันก็ได้ขอให้แมนฮัตตันเข้าร่วมสงครามเวียดนามด้วยพลังมากมายมหาศาลดุจดังเทพเจ้าของแมนฮัตตันทำให้อเมริกาชนะสงครามภายใน1สัปดาห์เท่านั้นแถมพวกเวียดกงบางส่วนที่เห็นแสนยานุภาพของแมนฮัตตันพวกเขาก็มาขอยอมแพ้กับด็อกเตอร์แมนฮัตตันด้วยตัวของพวกเขาเองเลยไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมผู้คนทั่วโลกที่เคยเห็นแสนยานุภาพจะหวาดกลัวด็อกเตอร์แมนฮัตตันเอาก็แง่ล่ะแค่ด็อกเตอร์แมนฮัตตันคิดเขาก็สามารถฆ่าได้เลยถ้าเขาคิดจะฆ่าแต่ก่อนหน้านี้ก่อนสงครามเวียดนามในปี1970หลังก่อตั้งทีมวอสเมนด็อกเตอร์แมนฮัตตันที่ตกหลุมรักลอรี่จูปิเตอร์พวกเขาทั้งสองคนก็ได้ตกลงที่จะคบหากันแน่นอนเจนนี่เสียใจและโกรธแค้นมากๆที่แมนฮัตตันทิ้งเธอและไปคบหากับลอรี่หรือซิลสเปกเตอร์ส่วนคนต่อมาที่อยากจะพูดถึงก็ขอยกความบ้าบอให้เลยเขาคนนั้นเขาก็คือเอ็ดเวิร์ดเบรกหรือเดอะคอมเมดี้คอมเมดี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะเคยอยู่ในทีมฮีโร่รุ่นที่1มาก่อนแล้วคอมเมดี้คนนี้เขาก็ยังเคยร่วมสงครามเวียดนามกับด็อกเตอร์แมนฮัตตันมาก่อนด้วยรวมๆแล้วคอมเมดี้เขาจะเป็นคนที่ขวางโลกอายุเยอะสุดในรุ่นที่2ก็จริงแต่ไหนพี่แกชอบทำตัวบ้าๆบอๆก็ไม่รู้ชอบทำตามใจตัวเองแถมไม่ค่อยจะให้เกียรติเพื่อนๆในทีมคือไม่มีใครชอบอะเอาง่ายๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่1หรือรุ่นที่2ก็ตามคอมเมดี้มักจะมองสังคมแล้วก็มองทุกอย่างเป็นเรื่องตลกไปหมดเพราะความจริงที่คอมเมดี้มองเห็นมันก็เป็นอะไรที่โคตรจะตอแหลอะไรก็ตามที่ทุกคนซีเรียสคอมเมดี้เขาก็จะมองมันเป็นแค่เรื่องตลกเรื่องโจ๊กไปหมดเลยอารมณ์แบบผ่านชีวิตมามากมายทำเรื่องเลวซ้ำมาก็เยอะจะไปแคร์อะไรทำไมให้มันมากเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องตายอยู่ดีคอมเมดี้เขาก็มีชุดความคิดอะไรประมาณนี้คนต่อมาลอรี่จูปิเตอร์หรือซิลสเปกเตอร์รุ่นที่2เอาจริงๆเธอคนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะสำคัญคือผู้เป็นแม่นี่แหละที่อยากจะให้ลอรี่นางเป็นฮีโร่ต่อจากคุณแม่คุณแม่แซลลี่เธอก็เลยส่งเสริมลูกสาวของเธอทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการฝึกศิลปะในการต่อสู้ต่างๆนานาคือจัดเต็มจัดให้ลูกสาวแทบจะทุกอย่างเลยลอรี่ที่ไม่อยากขัดใจและก็อยากจะให้คุณแม่ภูมิใจเธอก็เลยมาเป็นฮีโร่มาเป็นซิลสเปกเตอร์รุ่นที่2ให้กับคุณแม่นี่แหละคนต่อมาก็แดเนียลไดเบิร์กหรือฉายาไนท์อาวรุ่นที่2คือแดเนียลกับไนท์อาวรุ่นแรกอย่างฮอลลิสเมสันเนี่ยทั้ง2ไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาอะไรกันนะแดเนียลก็แค่ได้แรงบันดาลใจมาจากฮอลลิสเมสันที่วางมือไปแล้วแค่นั้นส่วนเรื่องของชุดที่มันดูดีกว่ารุ่นก่อนมันก็เป็นเพราะแดเนียลเขาค่อนข้างจะมีฐานะครับก็เลยมีงบมาตัดมาออกแบบมาทำชุดใหม่ด้วยวัสดุที่มันดีขึ้นผลลัพธ์ที่ออกมาก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยใช้งานได้ดีได้จริงแถมดูดีมากขึ้นหลายขุมเลยทีเดียวคนต่อมาก็เป็นลูกหลานตระกูลผู้มั่งมีอีกคนนึงครับเอเดรียนไวหรือในฉายาโอซิเมนเดียสหรืออีกหนึ่งสมญานามก็คือชายผู้ที่มีความฉลาดหลักแหลมมากที่สุดในโลก
ชายลูกงามคนนี้นอกจากที่เขาจะเกิดมาเพียบพร้อมแล้วก็มีความฉลาดหลักแหลมมากๆแล้วเอเดรียนไวท์คนนี้เขาก็ยังมีประสาทสัมผัสที่ว่องไวแถมยังมีความเร็วที่เป็นเลิศอีกด้วยว่ากันว่าโอซิเมนเดียสว่องไวถึงขนาดจับกระสุนปืนได้ด้วยมือเปล่าๆเลยส่วนเรื่องคอสตูมเรื่องชุดที่ดูดีดูมีสง่าราศีเพื่อนๆก็คงจะรู้ๆกันอยู่แล้วเนาะเพราะความรวยมันก็สามารถเนรมิตได้แทบจะทุกอย่างเอาไม่เชื่อเพื่อนๆก็ดูสิมีแต่ลูกคนรวยทั้งนั้นน่ะที่ได้ใส่ชุดดีๆเท่ๆใส่ชุดดีใส่ชุดเท่แถมยังมีอุปกรณ์แพงๆให้เล่นอีกตั้งหลากหลายอีกต่างหากแล้วเพื่อนๆมาดูด็อกเตอร์แมนฮัตตันผู้ถ่อมตนสิไม่เห็นใส่อะไรเลยพอด็อกเตอร์เขาก็ไม่ได้มั่งมีเหมือนกับใครคนอื่นเขาก็โอ้โหด็อกเตอร์ก็เล่นป๋าซะขนาดนี้จะไม่แสบก็คงจะกระไรกระไรอยู่และคนสุดท้ายชายร่างเล็กใส่หน้ากากผู้ลึกลับรอชาร์ดหรือชื่อจริงๆของเขาวอเตอร์โคแว็กซ์ประวัติภูมิหลังวีรกรรมกว่าที่เขาจะมาเป็นสันเตียรอชาร์ดต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆในตอนเด็กๆเนี่ยวอเตอร์เป็นเด็กที่ตัวเล็กอาศัยอยู่กับแม่ที่เป็นโสเภณีครับครั้งหนึ่งด้วยความที่เป็นเด็กนะวอเตอร์เข้าใจว่าคนที่มาซื้อบริการทำร้ายแม่ของตนมันก็เลยทำให้คนมาซื้อบริการเนี่ยหมดอารมณ์ก่อนจะเดินหนีไปเพราะมีเด็กอย่างวอเตอร์ดันเข้ามาขัดจังหวะคุณแม่ที่โกรธมากๆที่วอเตอร์ไล่ลูกค้าของเธอไปเธอก็เลยตบหน้าวอเตอร์แม่งมันซะเลยทั้งที่วอเตอร์ในตอนนั้นก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแถมยังรู้สึกสับสนอีกต่างหากว่าตกลงแล้วแม่โดนทำร้ายไหมและทำไมแม่ต้องมาโมโหทำร้ายร่างกายของวอเตอร์ด้วยคนเป็นแม่เนี่ยมันก็ไม่ได้อธิบายหาเหี้ยอะไรเลยมีแต่ตบมีแต่กระทืบลูกชายอย่างเดียวและด้วยความที่วอเตอร์เป็นเด็กตัวเล็กและค่อนข้างจะขี้เหร่วอเตอร์เขาก็เลยมักจะถูกกลุ่มวัยรุ่นแถวๆบ้านล้อเลียนอยู่เป็นประจำก็ล้อเรื่องอัปลักษณ์ล้อเรื่องที่แม่ของวอเตอร์เป็นโสเภณีนี่แหละด้วยความที่สิ่งแวดล้อมและสังคมหล่อหลอมให้วอเตอร์กลายเป็นเด็กที่มีความเก็บกดมันก็เลยทำให้วอเตอร์สติแตกเข้าจัดการกับไอ้พวกวัยรุ่นแบบโคตรจะป่าเถื่อนผลสุดท้ายวอเตอร์เขาก็ถูกจับเข้าสถานพินิจหรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีปัญหาและในทุกๆคืนวอเตอร์เขาก็มักจะเก็บเอาเรื่องที่เขาเห็นไปฝันร้ายอยู่เป็นประจำมันก็เลยทำให้วอเตอร์เนี่ยขยะแขยงและพันเกลียดเรื่องเพศและเรื่องเซ็กไปโดยปริยายไปเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมพอโตขึ้นวอเตอร์ไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับทางเพศหญิงสักเท่าไหร่และพอเวลาล่วงเลยผ่านไปวอเตอร์เขาก็ถูกส่งตัวออกมาให้มาใช้ชีวิตตามปกติชนวอเตอร์เขาได้งานแรกเป็นงานโรงงานเสื้อผ้าในแผนกเสื้อผ้าของผู้หญิงวอเตอร์ได้พบกับออเดอร์พิเศษที่ถูกยกเลิกชิ้นหนึ่งมันเป็นผ้าชนิดพิเศษ2ชั้นแยกสีขาวดำมีความหนืดแต่ไม่ผสมกันรูปร่างของหมึกสีดำจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิและความดันของผู้สวมใส่วอเตอร์มองว่ามันช่างงดงามมากๆเขาก็เลยจับยัดใส่กระเป๋าเอากลับห้องไปตัดดัดแปลงเป็นลำดับต่อไปสรุปสุดท้ายชุดผู้หญิงชุดนี้มันก็ได้กลายไปเป็นหน้ากากเปลี่ยนรูปตามอุณหภูมิของรอชาร์ดนั่นเองเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมอีโม่งของรอชาร์ดมันถึงมีอะไรดำๆไหลไปไหลมาที่ไปที่มามันก็จะประมาณนั้นนั่นแหละฮะอย่างที่ผมเพิ่งจะพูดไปแต่ก่อนที่วอเตอร์จะมีแรงผลักดันทำอีโมงจากภาพเปลี่ยนรูปขึ้นมาเนี่ยวอเตอร์เขาก็ได้ไปเห็นข่าวหนึ่งเป็นข่าวการฆาตกรรมของแม่สาวคิตตี้เนี่ยก็เป็นคนเดียวกันกับที่สั่งออเดอร์พิเศษแล้วเธอก็ยกเลิกไปนั่นแหละในข่าวเขียนว่าคิตตี้ถูกฆ่าข่มขืนตรงหน้าอพาร์ตเมนต์ของตัวเธอเลยมีผู้คนพบเห็นเหตุการณ์จำนวนมากแต่ไม่เลยแม้แต่คนเดียวครับที่จะโทรไปแจ้งตำรวจหรือจะลงมาช่วยคิตตี้วอเตอร์พอรู้ข่าวเขาก็ทั้งอนาถแถมยังรู้สึกสลดใจหายมากๆเหตุการณ์ตรงนี้มันก็เลยทำให้วอเตอร์หมดความศรัทธาในทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้แต่กระทั่งตัวของมนุษย์ด้วยกันเองวอเตอร์เริ่มออกผดุงความยุติธรรมออกจัดการกับพวกโจรพวกอาชญากรในยามราตรีวอเตอร์ได้ใช้สมญานามสารเตี้ยในยามค่ำคืนของเขาว่ารอชาร์ดตัวหนังบอกว่าในตอนที่วอเตอร์เป็นรอชาร์ดใหม่ๆเขายังไม่ใช่รอชาร์ดจริงๆถามว่าวอเตอร์เขาโหดกับพวกคนเลวพวกคนชั่วไหมก็โหดอยู่พอตัวครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดเคยฆ่าให้ตายกับมืออย่างมากก็แค่หักแขนหักขาเค้นถามข้อมูลเพื่อจะสาวไปถึงต้นตอหรือตัวการใหญ่ด้วยความที่ยังเป็นหนุ่มยังใหม่แถมยังใจอ่อนอยู่รอชาร์ดเขาก็เลยมักจะปล่อยให้คนร้ายถูกจับหรือไม่ก็ปล่อยไปแบบยังมีชีวิตกระทั่งรอชาร์ดได้มาสืบคดีนึงซึ่งเป็นคดีลักพาตัวเด็กสาวคนนึงรอชาร์ดรู้แน่ว่าเหยื่อถูกจับตัวมาที่นี่แต่พอค้นหาดูจริงๆกลับไม่พบร่องรอยของเหยื่อเลยขณะเดียวกันก็พบหลักฐานมากมายหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นชุดเสื้อผ้าที่ไม่ไฟยังไม่หมดร่องรอยของการสับมีดอะไรบางอย่างที่ดูคล้ายกับเป็นการสับเนื้อ
พอรอชาดมองไปเห็นหมา2ตัวของฆาตกรกำลังยื้อแย่งชิ้นเนื้อเขาก็รู้ได้ในทันทีเลยว่าเหยื่อได้กลายไปเป็นอาหารของพวกหมา2ตัวไปเรียบร้อยแล้วหน้ากากของรอชาดเปลี่ยนรูปไปในทันทีเพราะความโกรธแค้นรอชาดได้เข้าจัดการกับพวกหมา2ตัวก่อนที่เจ้าของโรคจิตของพวกมันจะกลับเข้ามาพอไอ้ฆาตกรโรคจิตมันเข้ามาในบ้านรอชาดเขาก็จับหมาทั้ง2ฟาดใส่ไอ้โจรโรคจิตก่อนจะรีบเข้าใส่กุญแจมือพร้อมเปิดโปงบอกมึงใช่ไหมที่เป็นคนทำไอ้โจรโรคจิตเนี่ยมันก็ยอมรับสารภาพกับรอชาดแต่โดยดีนะว่าตนนี่แหละที่เป็นคนจัดการกับเหยื่อแล้วก็โยนให้หมามันกินเองครั้งนี้แทนที่รอชาดจะจับฆาตกรไปส่งตำรวจเขากลับไม่ทำเช่นนั้นวอเตอร์คูแบกหรือรอชาดได้ตัดสินใจสังหารไอ้โจรโรคจิตคนนี้ทิ้งอย่างไม่ปราณีและนับตั้งแต่คืนนี้วอเตอร์โคแวกเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะในคืนนี้วอเตอร์โคแวกเขาก็ได้ตายลงไปพร้อมกับเด็กผู้หญิงคนนั้นเสียแล้วตอนนี้มีแค่ซานเตียรอชาดผู้เด็ดขาดเท่านั้นและสิ่งที่รอชาดได้เรียนรู้ในค่ำคืนนี้ก็คือพระเจ้าไม่ใช่เหตุที่ทำให้เด็กผู้หญิงคนนั้นต้องตายดวงไม่ได้หั่นศพของเธอและโชคชะตาก็ไม่ได้โยนศพของเธอให้กับหมามันกินถึงต่อให้พระเจ้าเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างท่านก็ไม่เห็นจะทำอะไรรอชาดเขาก็เลยได้รู้และเข้าใจว่าไม่ใช่พระเจ้าหรอกที่ลิขิตอะไรแต่เป็นคนหรือตัวเรานี่แหละที่ทำเรื่องนั้นให้มันเกิดขึ้นและจากเหตุการณ์ในคืนวันนี้รอชาดเขาก็เริ่มป่าเถื่อนเริ่มฆ่าฆาตกรที่เขาพบเจอแทบจะทุกรายเลยไม่ใจอ่อนไม่ประนีประนอมถึงแม้จะต้องพบพานกับโลกาวินาศกูก็จะไม่อิดออดนี่คือคติประจำใจของรอชาดที่เขายึดมั่นมาโดยตลอดนับตั้งแต่คืนเลวร้ายคืนนั้นกระทั่งพอเวลาล่วงเลยผ่านไปในปี1977ทีมวอชแมนพวกเขาก็มาโดนทางภาครัฐออกกฎหมายให้สั่งยุบวงถึงแม้พวกเขาส่วนหนึ่งบางคนจะคอยช่วยเหลือเหล่าประชาชนมาโดยตลอดหลายปีก็ตามด้วยการกระทำที่โหดร้ายและป่าเถื่อนของฮีโร่บางคนมันก็เลยส่งผลทำให้เหล่าประชาชนเกิดความหวาดระแวงก็คือประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กับเหล่าฮีโร่อีกต่อไปแล้วเพราะเรื่องไม่ดีเรื่องบัตรสีบัตรเถลิงมันก็มีเยอะกว่าเรื่องดีๆไงประเด็นน่ะขอยกถ้วยรางวัลความต่ำซ้ำให้กับเจ้าเดอะคอมเมดี้ไปเลยเพราะนอกจากคอมเมดี้มันมักจะมีปัญหากับเพื่อนเกือบทุกคนในทีมแล้วเดอะคอมเมดี้มันก็มักจะทำเรื่องระยำตำบอลกับผู้คนประชาชนอีกด้วยโอ้ยมีเยอะครับวีรกรรมนางเนี่ยไม่สนหาไม่สนเหวอะไรหรอกไม่เคยสนไม่เคยแคร์อะไรหรอกบักฮาเนี่ยตบผู้หญิงเตะผู้หญิงยิงคนกระทืบคนเป็นว่าเล่นเวลาไม่พอใจอะไรขึ้นมาหนังสติ๊กยิงหมาขโมยรถตำรวจไถตังเด็กแถวบ้านและอีกสารพัดสารเพความระยำตำบอลของเจ้าเดอะคอมเมดี้ผนวกกับไอ้รอชาดอีกคนที่มันก็โหดสัตว์รัสเซียมากๆเพราะไอ้หาเนี่ยมันก็เก็บกดมาตั้งแต่น้อยไงต่อให้ทางภาครัฐสั่งยุบวงบอยแบนด์รอชาดมันก็ไม่ยอมหยุดไล่กระทืบพวกเหล่าโจรคนร้ายอยู่ดีเพื่อนฝูงเนี่ยไม่ต้องไปถามหาเพราะว่าไอ้รอชาดเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีเพื่อนกับใครเขาหรอกตัวเหม็นๆน้ำไม่อาบเนี่ยแถมยังชอบไปขโมยของกินที่บ้านของแดนเนียลอยู่เป็นประจำอีกด้วยตำรวจออกหมายจับขู่จะจับเข้าคุกถ้าไม่ยอมหยุดมันก็ไม่กลัวนะไอ้รอชาดเนี่ยมันบอกมึงมาดิเดี๋ยวกูตบหูหลุบเลยแหละมึงรอชาดมันพูดแบบนั้นประมาณว่าทางฮีโร่บางคนก็ทำหน้าที่โหดเกินไปไงทำเกินหน้าที่ทำเกินหน้าเกินตาของตำรวจส่วนทางประชาชนแทนที่จะรู้สึกปลอดภัยก็กลายเป็นว่าทางประชาชนกลับรู้สึกหวาดกลัวหวาดระแวงกับเหล่าฮีโร่ที่คุมสติไม่ค่อยได้พอปัญหาหลายๆอย่างมารวมกันมันก็เลยส่งผลทำให้ทางภาครัฐต้องออกกฎหมายมายับยั้งการมีตัวตนของเหล่าฮีโร่แล้วหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปจนมาถึงในปี1985ในตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามันก็อยู่ในช่วงสงครามเย็นนิวเคลียร์ระหว่างอเมริกากับทางโซเวียตตัวนางบอกว่าโซเวียตพวกเขามีหัวรบนิวเคลียร์เป็นหมื่นๆลูกเลยแต่พวกเขาก็ยังไม่กล้าทำอะไรเพราะพวกเขารู้ว่าด็อกเตอร์แมนฮัตตันที่อยู่ทางอเมริกามีแสนยานุภาพมากมายแค่ไหนก็ยังทรงๆกันอยู่ครับทั้ง2ฝ่ายเลยยึกๆยักๆกันไปกันมาเพราะต่างฝ่ายต่างคนต่างก็รู้ไงว่าถ้าเกิดเปิดใส่กันจริงๆเนี่ยความเสียหายมันก็ยากจะขนานนับมากกว่าคำว่าชนะเพียงแค่คำเดียวแน่นอนและในคืนนี้เองคอมเมดี้ในวัย67ปีเขาก็ถูกชายนิรนามคนนึงบุกเข้ามาเพื่อหวังจะจัดการสังหารฆ่าทิ้งคอมเมดี้ได้เข้าต่อสู้ห้ามหันกับชายนิรนามเพื่อปกป้องตัวเองอย่างสุดฤทธิ์ชีวิตแต่แล้วในที่สุดคอมเมดี้เขาก็ถูกชายนิรนามคนนี้จัดการสังหารฆ่าตายลงไปจนได้เดอะคอมเมดี้ได้สิ้นลมหายใจตายลงไปในวันที่12ตุลาคมปี1985ทางตำรวจได้สันนิษฐานตามรูปการว่าน่าจะเป็นการบุกป้นเพราะมีร่องรอยของการลื้อค้นอยู่เต็มไปหมดเลยนี่เป็นการจัดฉากหรือเป็นการบุกปล้นจริงๆหรือเปล่าแน่นอนรอชาดพอรู้เรื่องเขาก็ไม่อยู่เฉยเป็นอย่างแน่นอนรอชาดได้บุกเข้ามายังที่เกิดเหตุหลังจากที่ทางตำรวจพากันแห่ออกไปจนหมด
รอยชาร์ดพยายามค้นหาเบาะแสที่น่าจะเป็นประโยชน์ว่าตกลงแล้วมันเป็นคราวซวยหรือเป็นเพียงแค่การจัดฉากกันแน่แดเนียลที่มักจะมาอยู่เป็นเพื่อนใครเหงาให้กับในอารุ่นแรกตัวหนังในตอนนี้ก็ได้เฉลยให้รู้ว่าในตอนที่ฮอลลิสเมสันแต่งตัวเป็นในอารุ่นแรกเนี่ยในตอนนั้นเขาก็รับราชการเป็นตำรวจอยู่นะครับส่วนในตอนนี้ก็เกษียณทั้งการเป็นตำรวจทั้งการเป็นในอาวเรียบร้อยแล้วในตอนนี้ฮอลลิสเมสันเขาก็มาเปิดอู่ซ่อมรถเล็กๆกินเงินบำนาญไปอยู่อย่างง่ายๆสมถะเงียบๆและพอแดนนี่เขากลับมาถึงบ้านแดนนี่เขาก็ต้องมาเจอเนี่ยการกระทำเดิมๆนิสัยเดิมๆของไอ้รอชาร์ดที่มันก็มักจะบุกเข้ามาในบ้านของคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตทำประตูบ้านคนอื่นพังเสียหายไม่พอนะแม่งยังมาหลอยกินถั่วกระป๋องในบ้านของคนอื่นอีกแต่แดนเขาก็ไม่ได้ถือสาอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าในตอนที่ทีมวอชแมนยังรุ่งแดนกับรอชาร์ดทั้งสองคนก็เคยเป็นคู่หูบัดดี้กันมาก่อนไม่พอปืนตะขอที่รอชาร์ดใช้เขาก็ได้มาจากแดนนี่นี่แหละที่เป็นคนมอบปืนตะขอให้ส่วนเรื่องที่รอชาร์ดบุกบ้านมาหาแดนเขาก็กะจะมาบอกแดนเรื่องการตายของเพื่อนเก่าอย่างเจ้าเดอะคอมเมดี้เพราะรอชาร์ดเชื่อว่าการตายของเดอะคอมเมดี้มันจะต้องมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างแน่ๆมีคนกำลังไล่ล่าไล่เก็บเหล่าฮีโร่หน้ากากอยู่ใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้และอีกอย่างรอชาร์ดเขาก็เป็นห่วงเพื่อนอย่างแดนนี่ด้วยแหละก็เลยถือโอกาสมาเตือนแดนให้แดนระวังตัวด้วยแต่แดนที่เป็นคนง่ายๆมองโลกในแง่ดีเขาก็ไม่คิดว่าการตายตรงนี้มันจะมีเงื่อนงำอะไรเพราะในตอนปี77หลังจากนิกสันสั่งยุบวงคอมเมดี้เขาก็ยังคงทำงานลับๆให้กับทางนิกสันอยู่อาจจะถูกฆ่าตายเพราะการเมืองหรืออะไรก็ได้ไม่เห็นจะเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราเลยอีกอย่างตอนยังมีชีวิตคอมเมดี้เขาก็มีศัตรูค่อนข้างเยอะด้วยส่วนเรื่องที่แดนนี่ร่ำรวยจนมีเงินมาทำชุดมาทำเครื่องบินนกฮูกมันก็เป็นเพราะว่าก่อนตายพ่อของแดนนี่ทิ้งมรดกมากมายเอาไว้ให้โดยที่ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับแดนนี่เลยเพราะในตอนที่คุณพ่อยังไม่ตายแดนนี่เขาก็ไม่ได้มั่งมีอะไรแบบนี้ไงพอพ่อตายปุ๊บแม่งรวยปั๊บอะไรแบบนั้นหลังจากที่รอชาร์ดชวนแดนนี่หาคำตอบแต่แดนนี่เขาก็ไม่เอาด้วยรอชาร์ดเขาก็เลยบุกมาหาด็อกเตอร์แมนฮัตตันกับลอรี่ที่ศูนย์วิจัยทางทหารร็อกกี้เฟลเลอร์เพื่อจะมาแจ้งข่าวการตายแล้วก็จะมาขอให้แมนฮัตตันช่วยดูอดีตรวมถึงอนาคตให้หน่อยเผื่อจะรู้ตัวการหรือฆาตกรที่ฆ่าคอมเมดี้คนนั้นแมนฮัตตันที่รู้อยู่แล้วว่ารอชาร์ดมาเรื่องอะไรเขาก็อ้างไปว่าเขาทำไม่ได้ภาพในอนาคตถูกบดบังเป็นเพราะกระแสรบกวนอะไรบางอย่างส่งผลทำให้แมนฮัตตันมิอาจมองเห็นภาพจากอนาคตได้อย่างชัดเจนแถมแมนฮัตตันเขาก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเป็นเพราะมหันตภัยนิวเคลียร์ที่อาจกำลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเดาว่าบางทีคลื่นจากแรงระเบิดจะปะทุก่อเกิดประจุไวเหนือแสงอาจจะมีประจุที่วิ่งย้อนสอนผ่านเข้าไปในมิติรับรู้แห่งเวลามันก็เลยทำให้ยานทิพย์ของด็อกเตอร์แมนฮัตตันถูกบดบังไปในตอนนี้รอชาร์ดที่สงสัยว่าหรือจะมีคนพยายามเขี่ยพวกเราให้พ้นทางเพื่อไม่ให้หยุดยั้งสงครามนิวเคลียร์ล่ะรอชาร์ดเขาก็พยายามจะพูดแต่แมนฮัตตันที่มองว่ามันไร้สาระเขาก็เลยวาร์ปรอชาร์ดออกไปอย่างรวดเร็วเลยเพราะแมนฮัตตันเขาก็กำลังสร้างเครื่องลอกแบบพลังงานของเขาให้กับเอเดรียนอยู่ไงในตอนนี้ทั้งเอเดรียนทั้งแมนฮัตตันทั้งสองเชื่อว่าถ้าแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานได้สงครามนิวเคลียร์ที่กำลังเป็นอยู่มันก็จะจบสิ้นลงและจะไม่เกิดขึ้นส่วนความเทพของแมนฮัตตันมันก็ไม่ได้มีแค่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นคลิปด้วยนะครับด็อกเตอร์แมนฮัตตันรู้หมดว่าใครปิดบังเรื่องอะไรเอาไว้โดยที่ไม่ต้องพูดออกมาเลยเสียด้วยซ้ำก็คือลอรี่เนี่ยนางจะแอบไปดินเนอร์กับผู้บ่าวเฮ้ยเพื่อนเก่าแดเนียลกะจะชวนแมนฮัตตันแล้วแต่เปลี่ยนใจไม่ชวนดีกว่าเพราะแมนฮัตตันเนี่ยเขาก็กำลังยุ่งอยู่กับงานไงก็คงจะไปไม่ได้นางคิดเองเองแบบนั้นแล้วคุณแฟนอย่างแมนฮัตตันเนี่ยแม่งเสือกรู้ไงประเด็นอะก็เลยมีการแอบงอนๆกันเกิดขึ้นแต่หัวโล้นมันก็เข้าใจเพราะว่าตนก็ไปด้วยไม่ได้จริงๆแล้วหลังจากนั้นพอลอรี่มาดินเนอร์มื้อค่ำกับพ่อจอมเฉิมจีบสาวไม่เก่งเลยอย่างเจ้าแดนนี่ต้องบอกเลยว่าเคมีของพวกเขาทั้งสองคนนี้มันก็เข้ากันจริงๆเลยติดแค่ว่าลอรี่เธอมีแฟนอยู่นี่แหละด็อกเตอร์แมนฮัตตันไม่งั้นละมึงเสร็จจอมเฉิมแน่ๆและพอวันต่อมาแดนนี่เขาก็ได้นำเรื่องที่รอชาร์ดสงสัยมาบอกกับทางเอเดรียนก็เรื่องที่รอชาร์ดสงสัยว่ามีคนกำลังไล่เก็บเหล่าฮีโร่หน้ากากอยู่นั่นแหละเพราะนอกจากฮอลลิสเมสันที่เปิดเผยตัวกับสาธารณชนว่าตนเป็นใครก็เอเดรียนไว้นี่แหละครับที่เปิดเผยตัวตนให้กับโลกได้รู้และก็ต้องบอกเลยนะว่าเอเดรียนในตอนนี้เขาก็โคตรของโคตรจะรวยเป็นบ้ามีการทำของเล่นทำโมเดลฟิกเกอร์ขายและแม่งก็ขายดิบขายดีด้วยนะไม่พอมีการทำหนังใหญ่ฉายโรงแข่งกับ Marvel DC ด้วย
ส่วนในตอนนี้เอเดรียนเขาก็กำลังจับมือกับด็อกเตอร์แมนฮัตตันอยู่กับโครงการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนและต้องมีราคาที่ถูกแสนถูกสามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อจะให้พลังงานสะอาดตรงนี้มาทดแทนพลังงานฟอสซิลนั่นเองเพราะสงครามเย็นระหว่างอเมริกากับรัสเซียมันก็เกิดมาจากความกลัวที่กลัวว่าจะขาดแคลนนั่นแหละถ้าแก้ไขปัญหาขาดแคลนตรงนี้ได้เอเดรียนกับแมนฮัตตันพวกเขาก็เชื่อว่าจะสามารถยุติสงครามเย็นที่เป็นอยู่ในตอนนี้ลงได้แล้วหลังจากนั้นในระหว่างพิธีศพของเดอะคอมเมดี้กลุ่มเพื่อนๆรวมถึงทางยศใหญ่ๆต่างก็มาเคารพศพของฮีโร่ผู้ล่วงลับอย่างเดอะคอมเมดี้ผู้เป็นเพื่อนเก่าพร้อมความโศกเศร้าแต่ก็อย่างที่รู้ๆกันคอมเมดี้ไม่ได้เป็นที่รักมากมายของประชาชนและกลุ่มเพื่อนๆเท่าไหร่ยิ่งลอลี่นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะลอลี่เธอก็โคตรจะเกลียดคอมเมดี้เข้าใส่มากๆก็เรื่องที่คอมเมดี้เขาพยายามจะข่มขืนคุณแม่ของลอลี่นั่นแหละในตอนสมัยแซลลี่ยังสาวๆส่วนคนผู้เป็นแม่แซลลี่ที่เคยไม่ชอบคอมเมดี้มากๆตอนนี้เธอก็เหมือนจะอะไรอาวอนเอ็ดเวิร์ดเบรคขึ้นมายังไงก็ไม่รู้ทั้งที่ผ่านมาแซลลี่เธอก็ไม่ชอบแถมยังกีดกันไม่ให้ลูกสาวพูดคุยกับเดอะคอมเมดี้อีกด้วยและพองานศพของฮีโร่ผู้ล่วงลับได้สิ้นสุดลงไปรอชาร์ดที่เห็นคู่ปรับเก่าของเดอะคอมเมดี้แอบมาร่วมงานศพรอชาร์ดเขาก็เลยบุกตามมาจัดการกับมอร์ล็อกอดีตมหาวายร้ายที่เคยเป็นศัตรูกับทีมวอชแมนพอรอชาร์ดเขาก็สงสัยไงว่าไอ้มอร์ล็อกเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการตายของเดอะคอมเมดี้หรือเปล่าแต่มอร์ล็อกเขาก็บอกนะว่าตนไม่ได้เป็นหัวหน้ากลุ่มหัวรุนแรงมาตั้งนานแล้วและที่ผมไปเคารพศพคู่ปรับเก่าน่ะก็แค่ไปในฐานะเพื่อนคนหนึ่งแค่นั้นอ้าวแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเอ็ดเวิร์ดเบรคคือเดอะคอมเมดี้อ้าวมึงก็ฟังกูหน่อยสิเมื่ออาทิตย์ก่อนคอมเมดี้บุกมาหาฉันที่นี่ฉันไม่รู้ว่ามันคิดอะไรของมันแต่ดูทรงเขาเมาๆแล้วก็ดูโศกเศร้ามากๆร้องไห้ขี้มูกโป่งเลยแหละแถมพูดพร่ำซิโบยซิเบ้อะไรของมันก็ไม่รู้คอมเมดี้พูดว่าตนรู้สึกเหมือนกับมอร์ล็อกเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของเขาที่เขามีอยู่คอมเมดี้บอกมอร์ล็อกว่ามอร์ล็อกกับแฟนเก่าของแมนฮัตตันมีรายชื่ออยู่ในตารางรายชื่อด้วยแต่มอร์ล็อกในตอนนั้นเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าคอมเมดี้พูดเรื่องบ้าบออะไรของมันรอชาร์ดพอได้ข้อมูลเขาก็แบ่งรับแบ่งสู้เพราะใจนึงก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อคำพูดของเจ้ามอร์ล็อกมันสักเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ข้อมูลอะไรมาเลยรอชาร์ดได้สำรวจตรวจตาดูรอบๆสักพักก่อนที่รอชาร์ดจะรู้ว่ามอร์ล็อกในตอนนี้เขาก็กำลังจะตายด้วยโรคร้ายอย่างโรคมะเร็งแล้วหลังจากนั้นพอรอชาร์ดจากมอร์ล็อกมารอชาร์ดที่เป็นคนกัดไม่ปล่อยเขาก็พยายามครุ่นคิดพยายามพินิจคิดไตร่ตรองอยู่นะว่าคำพูดของศัตรูเก่าอย่างเจ้ามอร์ล็อกมันเชื่อถือได้ไหมเป็นการวางแผนแก้แค้นของมอร์ล็อกที่เตรียมเอาไว้ตอนอยู่ในคุกหรือเปล่าและมันเรื่องอะไรที่ทำให้จอมโจ๊กอย่างคอมเมดี้ถึงกับร้องไห้ออกมาได้และไหนจะรายชื่ออะไรก็ไม่รู้ที่มันพูดถึงอีกแต่รอชาร์ดเขาก็ยังไม่รู้และก็ยังไม่มีคำตอบนะว่าเงื่อนงำตรงนี้มันคือเงื่อนงำอะไรกันแน่ส่วนทางด้านลอลี่ในตอนนี้เธอก็เหมือนจะไม่ทนกับด็อกเตอร์แมนฮัตตันอีกต่อไปแล้วเพราะนอกจากแมนฮัตตันในตอนนี้จะค่อยๆห่างจากคำว่ามนุษย์โลกออกไปเรื่อยๆแมนฮัตตันเขาก็ยังละเลยกิจกรรมกับลอรี่ไม่ให้ความสำคัญกับมันเหมือนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเลยนุ่นไปโฟกัสอยู่กับเครื่องจักรเครื่องปฏิกรณ์นุ่นให้ความสำคัญกับเครื่องจักรกับเอเดรียนไม่ให้ความสำคัญกับแฟนเลยขนาดกำลังจะมีเซ็กด้วยกันอยู่ก็ไม่เว้นลอรี่ที่ไม่ขอทนเธอก็เลยขอบายขอเตลิดไปหาคุณเพื่อนแดนเนียลหรือไอ้หนุ่มจอมเฉิมดีกว่าแล้วสรุปแม่งก็มาจริงๆครับเพื่อนๆมาหาผู้ชายถึงบ้านจริงๆนางก็บอกไปนะถึงสิ่งที่เกิดขึ้นวันในตอนนี้ตนเลิกกับด็อกเตอร์แมนฮัตตันแล้วแดนด้วยความที่เนาะเป็นผู้ชายที่ดีไงเป็นเพื่อนที่ดีก็เลยอยากจะทำหน้าที่เพื่อนโดยการพาลอลี่ชวนลอลี่ออกไปเดินเล่นผ่อนคลายด้วยกันส่วนด็อกเตอร์แมนฮัตตันที่มาออกรายการทอล์คโชว์เขาก็เหมือนจะเจอคำถามพิฆาตเข้าให้อย่างจังเพราะแมนฮัตตันเขาก็ถูกสงสัยว่าแมนฮัตตันเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนที่เคยใกล้ชิดกับเขาเป็นโรคมะเร็งมีอดีตเพื่อนร่วมงานวอลลี่วีเวอร์ที่ตายด้วยโรคมะเร็งไปตั้งแต่ปี81อดีตมหาวายร้ายมอร์ล็อกที่เคยถูกแมนฮัตตันจับก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งด้วยไม่พอเจนนี่สเลเตอร์อดีตแฟนสาวที่เคยใกล้ชิดเธอก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งเหมือนกับทุกคนที่เอ่ยอ้างมาเหมือนกันส่งผลทำให้แมนฮัตตันที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกถึงกับว้าวุ่นไปเลยทีเดียวทางนักข่าวที่อยากจะรู้คำตอบว่าแมนฮัตตันคือบ่อเกิดของมะเร็งจริงๆหรือเปล่าต่างก็พากันแห่กรูเข้ามาส่งผลทำให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นวุ่นวายอย่างหนักและส่งผลต่อเนื่องทำให้แมนฮัตตันที่ปั่นป่วนสุดๆถึงกับต้องหนีปัญหาวาร์ปไปอยู่บนดาวอังคารกันเลยทีเดียว
แล้วหลังจากนั้นพอทั่วโลกรู้ข่าวเรื่องด็อกเตอร์แมนฮัตตันมันก็เหมือนจะมีแต่เรื่องแต่ราวถาโถมเข้ามายิ่งทางกองทัพอเมริกานี่ยุ่งเลยเพราะแมนฮัตตันเขาก็เป็นเพียงคนเดียวที่ทำให้ทางโซเวียตพวกเขาเกรงกลัวได้ทางอเมริกาพวกเขาก็เลยคิดที่จะลงมือก่อนกลัวว่าทางโซเวียตจะใช้โอกาสตรงนี้โจมตีอเมริกาโดยจะให้เวลาด็อกเตอร์แมนฮัตตัน2วันถ้าแมนฮัตตันไม่โผล่หัวกลับมาถึงตอนนั้นก็สุดแล้วแต่บุญแต่กรรมก็แล้วกันอเมริกาได้ลงมติกันแบบนั้นอย่าว่าแต่ทางกองทัพที่วุ่นวายเลยครับทางเอเดรียนในตอนนี้เขาก็งานเข้าด้วยเช่นเดียวกันเพราะทางเจ้าของบริษัทน้ำมันบริษัทพลังงานนิวเคลียร์ต่างๆพวกเขาก็มาถล่มเอเดรียนถึงที่แบบจัดหนักจัดเต็มชุดใหญ่ไปเลยเพราะเอเดรียนเขาก็มีโครงการพลังงานทดแทนราคาถูกกับด็อกเตอร์แมนฮัตตันไงถูกไหมถ้าโครงการดังกล่าวสำเร็จมันก็จะทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ที่กล่าวมาตรงนี้พังทลายลงไปนั่นเองแต่ด้วยความที่เอเดรียนเป็นบุคคลที่ร่ำรวยแถมยังฉลาดที่สุดในโลกเขาก็ไม่ตื่นอยู่แล้วเอเดรียนขู่จะไล่ซื้อบริษัทของทุกคนมาขายทิ้งแบบขนหน้าแข้งไม่ร่วงเขาก็สามารถทำได้แต่อย่าบังอาจเสนอหน้ามามีปัญหากับตนเอเดรียนเขาขู่แบบนั้นก่อนที่อยู่ๆเพียงแค่อึดใจเดียวมันก็มีนักฆ่านิรนามบุกเข้ามาเพื่อหวังจะเอาชีวิตของเอเดรียนไว้แต่ด้วยความว่องไวที่ยากจะหาตัวจับได้มันก็เลยทำให้เอเดรียนสามารถจัดการกับนักฆ่านิรนามคนนี้ลงได้อย่างรวดเร็วเลยยังไม่ทันได้เรื่องได้ราวอะไรเลยนักฆ่าที่ไม่ยอมปริปากมันก็ดันกินยาไซยาไนด์ฆ่าตัวตายลงไปซะก่อนส่วนเพื่อนๆคนอื่นๆพอรู้ข่าวของเอเดรียนพวกเขาก็เชื่อรอฉาดแล้วนะว่าในตอนนี้มีองค์กรหรือมีใครบางคนกำลังตามล่าตามเก็บเหล่าฮีโร่หน้ากากอยู่จริงๆด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแดนนี่เขาก็เลยชวนลอรี่จูปิเตอร์ให้มาอยู่ที่บ้านด้วยเผื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราสองคนจะได้ช่วยกันจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้แดนนี่เขาก็อ้างไปแบบนั้นแต่ในใจนี่แอบคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้คนภาคก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนทางด้านรอชาร์ดที่สืบจนรู้ว่าคนที่จะเก็บเอเดรียนไว้คนนั้นมันอยู่ที่ไหนเขาก็ได้ตามมาหาเบาะแสของมันถึงที่ในทันทีแต่สิ่งที่รอชาร์ดพบเจอในอพาร์ตเมนต์ของรอยเชสแห่งนี้มันก็คือป้ายชื่อที่บ่งบอกว่ารอยเชสทำงานให้กับทางบริษัทพีระมิดทาร์เนชั่นแนลซึ่งก็ดูจะเป็นบริษัทเดียวกันกับที่รอยชาดเคยเห็นจดหมายที่ห้องของเจ้าหมอล็อกด้วยแต่พอรอยชาดบุกเข้ามาหวังจะมาเอาคำตอบจากเจ้าหมอล็อกปรากฏว่าหมอล็อกในตอนนี้มันก็มาถูกใครบางคนปิดปากลงไปเสียแล้วมีหนำซ้ำรอยชาดเขาก็ดันมาเสียทีเสียท่าถูกใครบางคนจัดฉากทำให้ตำรวจคิดว่ารอยชาดเป็นคนสังหารหมอล็อกลงไปอีกด้วยคือรอชาร์ดเขาก็ยังไม่ทันได้คำตอบเลยว่าบริษัทพีระมิดมันเป็นของใครรอชาร์ดเขาก็มาถูกตำรวจรุมจัดการจับตัวออกไปซะก่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่ารอชาร์ดเขาจะไม่สู้ไม่ยืนหยัดอะไรนะคือสู้แหละแต่มันสู้ไม่ได้เพราะทางตำรวจแม่งก็พากันแห่มากันค่อนข้างเยอะและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าไม่มีผู้ชายที่ชื่อวอเตอร์โคแว็กซ์อีกต่อไปจริงๆแล้วครับเพื่อนๆในตอนนี้มีแค่รอชาร์ดสารเตี้ยจอมโหดเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงอยู่ทันทีที่ตำรวจถอดหน้ากากของรอชาร์ดออกมารอชาร์ดมันก็โวยวายตะโกนออกมาว่าเอาหน้ากูคืนมาเอาหน้ากูคืนมาใช่ไหมเอาหน้ากูคืนมาเอาหน้ากูคืนมายกใหญ่เลยถามว่าทำไมรอชาร์ดถึงตะโกนออกมาแบบนั้นคำตอบก็คือวอเตอร์เนี่ยมันเกลียดความขี้เหร่ของตัวเองครับแล้วก็เหมือนจะมีปมฝังใจอยู่มากมายที่โดนบูลลี่โดนล้อเลียนมาตั้งแต่ยังเด็กนับตั้งแต่วอเตอร์รู้จักกับหน้ากากเปลี่ยนรูปอะไรหลายๆอย่างมันก็ดูจะเปลี่ยนไปเพราะรูปเชฟที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาตามอุณหภูมิและอารมณ์วอเตอร์เขารู้สึกว่าใบหน้าที่เขาสามารถสรรสร้างขึ้นมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้มันก็คือใบหน้าจริงๆของเขากับฉายารอชาร์ดนั่นจึงทำให้ตอนโดนถอดหน้ากากรอชาร์ดตะโกนออกมาว่าเอาหน้าของกูคืนมานั่นแหละชายผิวขาวอายุ35ถูกจับแน่นอนมันก็มีคนที่คิดถึงเขาในคุกอยู่หลายคนมากๆเพราะส่วนหนึ่งนักโทษในคุกแห่งนี้ก็ฝีมือรอชาร์ดนี่แหละครับที่ส่งพวกเขาเข้ามาอยู่ในคุกไอ้โจรคนนี้ที่มันแค้นรอชาร์ดมันก็กะจะเล่นงานแต่มันดันลืมไปว่ารอชาร์ดเขาก็เป็นมวยเหมือนกันไงมันก็เลยโดนรอชาร์ดจัดการเล่นงานเข้าให้ซะก่อนส่วนทางด้านลอรี่ที่มาอยู่กับแดนที่บ้านแล้วนางก็ซุกซนอยากจะรู้อยากจะเห็นมันไปซะหมดเลยแอบขึ้นมาบนยานของแดนแล้วก็เริ่มกดนั่นกดนี่ไปทั่วไปทีบและยิ่งตอนนางเห็นปุ่มทรงปลัดขิกนะว้ายบอกเลยว่าถึงกับมีอารมณ์กัดปากน้ำเดินขึ้นมากันเลยทีเดียวสุดท้ายก็แตกวื้อออกมาเลยแหละครับเพื่อนๆไฟอ่ะกดผิดปุ่มไงตอนแรกว่าจะกดดูอาวุธมหาปลัยซะหน่อยแต่ดันไปกดปุ่มไฟเข้าให้ซะอย่างนั้นแดนเนี่ยก็รีบลงมาดับไฟช่วยเกือบแทบจะไม่ทันเลยล่ะโว้ยโชคดีครับที่แดนเป็นเพื่อนที่ใจดีมากๆเขาก็เลยไม่ถือโทษหรือโกรธอะไรตัวของลอรี่แดนบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่อาชีมันเกือบจะโดนไฟไหม้ตอนปี77คอมเมเดียนก็เกือบจะทำให้เจ้าอาชีมันไหม้มาแล้วด้วย
โดยชื่ออาชีตรงนี้มันก็ย่อมาจากอะคิมิดิสนะหรือชื่อเจ้านกฮูกของเมอร์ลินนั่นเองและการที่ลอรี่พูดถึงแมนฮัตตันต่อหน้าของแดนนี่ในตอนนี้แดนนี่ของเราเขาก็ดูจะงอนๆแต่ก็พยายามที่จะไม่แสดงอาการอะไรลอรี่ที่เห็นอากัปกิริยาสีหน้าท่าทางทุกอย่างผ่านแว่นของไนท์อาวเธอก็รู้ได้ในทันทีเลยว่าแดนนี่ในตอนนี้เขาก็งอนตัวของลอรี่เข้าให้ซะแล้วลอรี่ที่ไม่อยากจะให้แดนเข้าใจผิดเธอก็เลยมาตามง้อแดนนี่ครับสุดท้ายจบลงที่ลอรี่เป็นฝ่ายลูกขาดจัดการควบเจ้าแดนนี่จอมเฉิมเพราะลอรี่เธอก็เหมือนจะชอบเพื่อนแดนนี่ของเธอมากๆด้วยเช่นเดียวกันแล้วหลังจากนั้นพอแดนกับลอรี่ได้กันจนสมใจอยากแดนที่หมดไฟกับการเป็นฮีโร่ไปก่อนหน้านี้แล้วเขาก็เหมือนจะมีไฟขึ้นมาอีกครั้งนะผนวกกับที่ลอรี่ไม่ได้ออกโรงเธอก็บิ้วแดนด้วยแหละมันก็เลยทำให้แดนเขามีกระจิกระใจกลับมาแต่งคอสตูมฮีโร่ออกปฏิบัติการขึ้นมาอีกครั้งจนได้แดนได้ใช้อาชีพพาลอรี่แอบออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้คนจากเหตุการณ์ไฟไหม้ตึกครั้งใหญ่สองฮีโร่ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือผู้คนที่ยากจะช่วยเหลือได้ออกมาได้อย่างฮีโร่แดนที่รู้สึกดีมากๆที่ได้กลับมาทำแบบนี้อีกครั้งเขาก็เลยชวนลอรี่ไปช่วยรอชาร์ดด้วยกันดีกว่าเพราะแดนที่รู้แล้วว่ารอชาร์ดโดนจับเขาก็มีความเชื่อที่ว่ารอชาร์ดเพื่อนของเราเขาน่าจะโดนใครบางคนจัดฉากขนาดแมนฮัตตันที่ว่าเป็นตัวก่อมะเร็งลอรี่ที่อยู่ด้วยตั้งนานลอรี่เธอก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นพอสองฮีโร่ตัดสินใจว่าจะมาพารอชาร์ดแหกคุกหลบหนีไปด้วยกันดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่คุกในตอนนี้มันก็ชุลมุนวุ่นวายนั้นเป็นอย่างมากเพราะทางกลุ่มนักโทษเนี่ยพวกเขาก็พากันแหกคุกจะหลบหนีกันไงมันก็เลยทำให้สองฮีโร่ที่บุกมาช่วยเพื่อนทั้งมันทั้งบันเทิงเพราะไม่ได้กระทืบใครหลายคนมานานมากแล้วแล้วหลังจากนั้นพอแดนนี่กับลอรี่สามารถพารอชาร์ดออกมาจากคุกกันได้อย่างง่ายดายยังไม่ทันได้ทงยังไม่ทันได้ทำอะไรกันเลยด็อกเตอร์แมนฮัตตันเขาก็มาพาลอรี่วาร์ปไปอยู่ที่ดาวอังคารซะแล้วแมนฮัตตันได้พูดให้เหตุผลว่าลอรี่จะต้องเป็นคนที่พูดโน้มน้าวให้ตนช่วยเหลือโลกทั้งใบเอาไว้เพราะถ้าไม่ใช่ลอรี่ด็อกเตอร์แมนฮัตตันเขาก็ไม่ฟังใครหน้าไหนทั้งนั้นจะช่วยโลกไปทำไมกันในเมื่อตนก็แทบไม่ได้มีอะไรที่ผูกพันกับโลกอีกต่อไปแล้วมีหนำซ้ำก็เพิ่งจะมาโดนผู้คนตราหน้าว่าเป็นบ่อเกิดของโรคมะเร็งอีกแมนฮัตตันที่สรรสร้างอะไรก็ได้ตามใจนึกเขาก็เลยกะจะอยู่ที่นี่แทนครับก็คือจะใช้ชีวิตอยู่ที่ดาวอังคารนี่แหละแมนฮัตตันบอกว่าตนทิ้งโลกไปนับตั้งแต่ที่ลอรี่ทิ้งแมนฮัตตันต้องบอกเลยว่าแมนฮัตตันในตอนนี้เขาก็แทบจะไม่หลงเหลือความเป็นมนุษย์หรือสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่เลยก็คงจะไม่ผิดอะไรเพราะชีวิตทุกๆชีวิตบนโลกสำหรับหัวโล้นเราก็เป็นได้แค่เศษดินเศษฝุ่นในอวกาศก็แค่เท่านั้นอารมณ์แบบอยากได้คำง้อจากลอรี่คนรักว่างั้นอยากให้นางง้ออยากให้นางพูดขอโทษอยากให้นางเอาอกเอาใจและอีกอย่างหัวโล้นมันก็ดูจะสับสนในตัวในตนด้วยแหละมันก็เลยต้องการให้ลอรี่เนี่ยชี้นำว่าในท้ายที่สุดแล้วตนควรจะเลือกช่วยเหลือทุกชีวิตหรือปล่อยให้สงครามนิวเคลียร์กวาดล้างผู้คนโดยที่ตนไม่ต้องทำอะไรเลยและหนังในตอนนี้ก็ได้เฉลยให้รู้ว่าแท้จริงแล้วเดอะคอมเมดี้คนนี้เขาก็คือพ่อแท้ๆของลอรี่จูปิเตอร์เองครับอ้าวก็ไหนบอกคอมเมดี้ข่มขืนซิลสเปกเตอร์รุ่นที่1ไม่สำเร็จไงมันก็ถูกอยู่ครับในตอนนั้นแต่หลังจากนั้นแหละครับแซลลี่แม่ของลอรี่เธอก็ยอมให้คอมเมดี้เอารถเข้ามาจอดจนได้ลอรี่ออกมานี่แหละบุ้ยใช้คำว่าเอารถจอดปะนะนี่กูคิดได้ไงวะเนี่ยแล้วแม่งรถยนต์พาหนะมันก็มีหลากหลายขนาดด้วยไงประเด็นเหนือมีทั้งรถทัวร์มีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถยนต์มีทั้งรถบรรทุกแล้วน้องเสกล่ะครับน้องเสกเป็นรถรุ่นไหนครับอ๋อผมเป็นจักรยานครับเอ้ารุ่นเล็กก็จริงแต่จี๊ดจ๊าดเนี่ยขี่บนภูเขาก็ได้เนี่ยจักรยานเหนือไอ้ส่วนทางด้านในเอากับรอชาที่มาหาเบาะแสของพีระมิดทรานเนชั่นแนลพวกเขาก็หาคำตอบกันจนได้โดยไอ้เจ้าคนเนี้ยมันก็เป็นคนว่าจ้างรอยเชสให้ไปเก็บเอเดรียนไว้เองครับซึ่งไอ้รอยเชสเนี่ยมันก็ถูกเอเดรียนไว้จัดการไปแล้วใช่ไหมและส่วนคนที่ว่าจ้างผู้ชายคนนี้อีกทีเธอก็คือเจนนี่สเลเตอร์หรืออดีตแฟนสาวของด็อกเตอร์แมนฮัตตันอ้าวสรุปเจนนี่สเลเตอร์ทำงานให้กับทางพีระมิดทรานเนชั่นแนลอย่างนั้นเหรอในอ่าวเขาก็เลยเสนอกับทางรอชาร์ดว่าคนของเอเดรียนไว้อาจจะช่วยสืบเรื่องทุนของทางพีระมิดให้ได้ถ้าเป็นแบบนั้นก็ตามรอยเงินไปเลยอาจจะสาวไปถึงตัวการใหญ่หรือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดเริ่มจากไปหาคุณเพื่อนอย่างเอเดรียนไว้ก่อนเลยเป็นอันดับแรกแต่ปัญหาก็คือเอเดรียนในตอนนี้เขาก็หายหัวไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้
ไปหาบ้านก็ไม่เจอมาที่บริษัทก็ไม่เจออีกทั้งสองฮีโร่ก็เลยถือวิสาสะค้นหาข้อมูลพีระมิดในห้องทำงานของเอเดรียนมันซะเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าข้อมูลต่างๆที่ทั้งสองคนได้มันจะเชื่อมโยงกันเป็นวงจรแทบจะทั้งหมดทั้งสิ้นและที่ไม่น่าเชื่อแถมชวนอึ้งไปมากกว่านั้นเลยก็คือแท้จริงแล้วเจ้าเอเดรียนคนนี้แหละที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความปั่นป่วนวุ่นวายทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นส่วนไอ้บริษัทพีระมิดทรานเนชั่นแนลมันก็เป็นบริษัทของเจ้าเอเดรียนแต่เพียงผู้เดียวด้วยโดยมันก็ตั้งอยู่นู่นอยู่ในแถบขั้วโลกเหนือนู่นหรือสถานที่ที่แมนฮัตตันวาร์ปเครื่องจักรไปให้กับเอเดรียนในตอนนั้นนั่นแหละส่วนเครื่องปฏิกรณ์ที่แมนฮัตตันสร้างให้เอเดรียนเขาก็กะจะใช้มันทำอะไรบางอย่างแต่ตัวหนังยังไม่ได้เฉลยว่ามันจะเอาไปทำอะไรทันทีที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ปรับแต่งเครื่องจักรของแมนฮัตตันให้กลายไปเป็นเครื่องสร้างพลังของแมนฮัตตันได้จนสำเร็จเอเดรียนที่ไม่ต้องการให้ความลับตรงนี้แพ่งพายเขาก็เลยวางยาฆ่ากลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ทิ้งไปอย่างไม่ใหญ่ดีแถมไอ้เครื่องปฏิกรณ์เครื่องนี้เอเดรียนเขาก็กะจะใช้มันทำลายผู้เป็นดั่งเทพเจ้าอย่างด็อกเตอร์แมนฮัตตันอีกด้วยและพอ2ฮีโร่นั่งยานอาชีมาที่แอนตาร์กติกาเพื่อจะมาหยุดยั้งแผนการของเจ้าเอเดรียนที่มีความรวดเร็วมากๆมันก็ยากที่2ฮีโร่จะช่วยกันโค่นชายที่ฉลาดที่สุดในโลกอย่างโอซิเมนเดียสลงได้ขนาดลอชาร์ดกับไนอัลช่วยกันสู้ช่วยกันรุมยังไม่สามารถเอาชนะเอเดรียนได้เลยและแถมเอเดรียนในตอนนี้มันก็ยอมรับด้วยนะว่าตนนี่แหละที่เป็นคนจัดการสังหารเพื่อนเก่าอย่างเจ้าเดอะคอมเมดี้ส่วนสาเหตุต้นเรื่องมันก็เป็นเพราะว่าประธานาธิบดีนิกสันได้สั่งให้คอมเมดี้แอบตามดูเพื่อนฮีโร่ทุกคนเงียบๆเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มฮีโร่แอบฝ่าฝืนคำสั่งห้ามเป็นฮีโร่กันทุกคนหรือเปล่ากระทั่งคอมเมดี้ดันมารู้แผนลับของเอเดรียนที่คานนักแห่งนี้เอเดรียนมันก็เลยจำเป็นต้องปิดปากเพื่อนเก่าอย่างเจ้าเดอะคอมเมดี้ส่วนที่คอมเมดี้มาระบายกับมอล็อกเรื่องที่ตนไปรู้แผนการของเอเดรียนมามันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยและถามว่าแผนการของเจ้าเอเดรียนมันคืออะไรคำตอบก็คือเอเดรียนมันจะใช้เครื่องลอกแบบพลังของแมนฮัตตันทำลายหัวเมืองใหญ่ๆหลายๆแห่งพร้อมๆกันครับจากนั้นเอเดรียนมันก็จะโบยความผิดทั้งหมดไปให้กับแมนฮัตตันเพื่อเป็นการทำให้ทั่วโลกเนี่ยเชื่อว่าด็อกเตอร์แมนฮัตตันเป็นภัยและต่อต้านเขาให้เขาออกไปจากโลกใบนี้ซะส่วนเรื่องที่ทำไมด็อกเตอร์แมนฮัตตันอยู่ๆไม่สามารถมองเห็นอดีตและอนาคตได้มันก็เป็นเพราะเจ้าเอเดรียนนี่แหละครับที่ทำประจุไวเหนือแสงขึ้นมาเพื่อเอามาบล็อกสัญญาณของด็อกเตอร์แมนฮัตตันเอาไว้เป็นการปิดจุดบอดเรื่องใครเป็นคนฆ่าเดอะคอมเมดี้ได้เป็นอย่างดีไม่พอเรื่องปั่นหัวเรื่องจัดฉากทำให้แมนฮัตตันปั่นป่วนจนต้องหนีไปอยู่ที่ดาวอังคารก็ฝีมือของเจ้าเอเดรียนคนเดิมเหมือนเดิมเป็นเอเดรียนนี่แหละที่เป็นคนทำให้คนใกล้ตัวของแมนฮัตตันเป็นโรคมะเร็งก่อนจะแต่งเรื่องจัดฉากทำให้เหมือนกับว่าแมนฮัตตันเป็นตัวก่อมะเร็งแถมเป็นภัยร้ายแรงต่อคนทั่วโลกแมนฮัตตันโกรธมากไม่พอใจมากที่ผู้คนกล่าวหาเขาและมองเขาเป็นภัยสังคมแบบนั้นแมนฮัตตันเขาก็เลยลงโทษผู้คนโดยการระเบิดพลังใส่หัวเมืองใหญ่ๆหลายๆเมืองทั่วโลกมันซะเลยจังหวะนี้แหละที่เอเดรียนจะเข้ามาเป็นพระเอกและฮีโร่ในเวลาเดียวกันพอถึงตอนนั้นถ้าเป็นไปตามแผนที่ผมเพิ่งพูดไปแบบนั้นจริงๆแมนฮัตตันก็จะกลายเป็นวายร้ายที่ร้ายกาจที่สุดในโลกและเจ้าเอเดรียนมันก็จะกลายเป็นพระเอกของคนทั่วโลกนี่คือแผนการของเจ้าเอเดรียนที่เอเดรียนมันได้วางเอาไว้แถมมันยังจะช่วยยับยั้งยุติสงครามนิวเคลียร์วันสิ้นโลกไปในตัวนั้นได้อีกด้วยส่วนเรื่องการตายของนักฆ่ารอยเชสมันก็เป็นฝีมือของเอเดรียนไว้คนเดิมเหมือนเดิมครับเป็นการสร้างเรื่องจัดฉากและปิดปากในเวลาเดียวกันเพื่อต้องการจะทำให้รอยฉากที่สงสัยเรื่องมีคนตามเก็บเหล่าฮีโร่หน้ากากมันเข้าใจต่อไปแบบนั้นแต่ประเด็นก็คือรอยฉากมันก็เป็นคนที่กัดไม่ปล่อยไงเอเดรียนมันก็เลยจัดฉากขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยการไปฆ่าสังหารปิดปากมอล็อกก่อนจะบ้วยความผิดจนทำให้รอชาร์ดโดนตำรวจบุกเข้ามาจับติดคุกไปนั่นแหละแต่กว่าที่รอชาร์ดกับนายอาวจะช่วยกันหยุดยั้งแผนการของเอเดรียนมันก็สายเกินไปเสียแล้วเพราะแผนการที่เอเดรียนมันตั้งเวลาเอาไว้มันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่มีใครที่สามารถหยุดยั้งแผนการของเอเดรียนเอาไว้ได้แมนฮัตตันที่ตัดสินใจแล้วว่าจะมาช่วยหยุดสงครามนิวเคลียร์เขาก็มาไม่ทันเหมือนกันครับในตอนนี้ผู้คนหลายสิบล้านคนต้องตายด้วยพลังของแมนฮัตตันโดยที่แมนฮัตตันไม่ได้เป็นคนทำเรื่องตรงนี้ขึ้นมาเลยเสียด้วยซ้ำแมนฮัตตันพอเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าทั้งหมดเขาก็รู้ได้ในทันทีโดยที่ไม่ต้องบอกอะไรเลยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นฝีมือของใครกันแน่แมนฮัตตันรีบวาร์ปมาหาเอเดรียนถึงที่คานนักบอกถ้ามึงไม่หยุดกูนี่แหละจะเป็นคนหยุดมึงเองบังอาจนักที่ทำเครื่องบล็อกสัญญาณพลังงานของฉันมึงเตรียมตัวลงไปคุยกับรากปักมีได้เลยด็อกเตอร์แมนฮัตตันเขาพูดแบบนั้นคำถามทำไมต้องเป็นรากบักมี่ด้วยเออเอาก็ช่องอื่นเขาเอารากมะม่วงไปแล้วไงไอเราไม่อยากจะซ้ำกับใครเราก็เลยเอาเป็นรากบักมี่
เอเดรียนได้หลอกล่อแมนฮัตตันให้เข้ามาอยู่ในแผงพลังงานที่เอเดรียนได้ทำการดัดแปลงเอาไว้ก่อนเอเดรียนจะใช้วงจรของแมนฮัตตันทำลายตัวของแมนฮัตตันลงไปตามแผนการที่เตรียมเอาไว้เป็นอย่างดีและดูเหมือนว่าเอเดรียนที่เตรียมแผนการมานานมันจะจัดการกับดร.แมนฮัตตันได้สำเร็จด้วยลอรี่ที่รับไม่ได้มากๆกับการกระทำเธอก็เลยจัดการเป่าหัวของเอเดรียนทิ้งมันซะเลยคิดว่าจัดการกับเอเดรียนได้แล้วแต่หารู้ไม่ว่าเอเดรียนคนนี้เขาก็ไวมากๆถึงขั้นจับกระสุนปืนได้เลยทีเดียวเอเดรียนได้ใช้จังหวะทีเผลอลอยเตะซิลสเปกเตอร์เข้าให้อย่างจังแต่เอเดรียนมันก็พูดพร่ำซิโบยซิเบ้ได้ยังไม่นานหรอกนะเพราะคนที่ทุกคนคิดว่าตายไปแล้วเขาก็กลับมาทักทายคนที่ฉลาดที่สุดในโลกอย่างเจ้าเอเดรียนใช่แล้วครับเพื่อนๆดร.แมนฮัตตันเขายังไม่ตายเว้ยนี่นายคิดจริงๆเหรอว่าไอ้เครื่องที่นายสร้างมันจะฆ่าตัวของฉันได้ฉันคือผู้เดียวที่มองเห็นทุกอย่างแม้แต่อุบัติการณ์ที่เล็กและรวดเร็วที่สุดฉันคือคนคนนั้นแต่สำหรับนายเอเดรียนนายมันก็แค่มนุษย์แค่มนุษย์คนนึงที่ฉลาดที่สุดในโลกสำหรับฉันตัวของนายมันก็ไม่ต่างอะไรกับมดที่ฉลาดที่สุดในโลกแต่ก่อนที่แมนฮัตตันจะจัดการกับเจ้าเอเดรียนมันก็ได้เปิดทีวีขึ้นมาครับซึ่งคนทุกคนทั่วโลกในตอนนี้ต่างก็เข้าใจและพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าดร.แมนฮัตตันเป็นตัวร้ายที่อันตรายแถมยังโหดเหี้ยมไม่มีความเป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วเนื่องจากทั่วโลกเข้าใจว่าการระเบิดที่เกิดขึ้นทั่วโลกเป็นฝีมือของดร.แมนฮัตตันแต่ในความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่แถมในตอนนี้สงครามนิวเคลียร์ก็ได้ยุติลงแล้วด้วยเพราะทางสหรัฐกับทางโซเวียตพวกเขาก็ได้หันมาจับมือกันเพื่อจะต่อต้านดร.แมนฮัตตันที่เป็นตัวร้ายของโลกตัวจริงสำหรับชาวโลกสรุปกลายเป็นว่าดร.แมนฮัตตันผิดเฉยเลยส่วนคนที่รู้ความจริงทั้งหมดก็มีแค่ลอรี่รอชาร์ดไนอาลและเอเดรียนเท่านั้นที่รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นมันก็แค่การจัดฉากตบตาครั้งใหญ่เท่านั้นฆ่าคนเป็นล้านเพื่อจะรักษาชีวิตของคนอีกเป็นพันๆล้านนี่คือแผนการกอบกู้โลกจากสงครามนิวเคลียร์ของชายที่ฉลาดที่สุดในโลกอย่างเจ้าเอเดรียนส่วนแมนฮัตตันที่อยู่ดีๆก็ผิดเขาก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรที่เอเดรียนกระทำลงไปก่อนหน้านี้เลยเพราะสงครามระหว่าง2มหาอำนาจมันก็สงบลงไปแล้วถูกไหมเอเดรียนก็จะกลายเป็นทั้งฮีโร่แล้วก็จะกลายเป็นทั้งผู้มาโปรดเพราะเอเดียนเขาก็กะจะนำพลังงานสะอาดที่เขาทำกับแมนฮัตตันไปขายในราคาที่ถูกแสนถูกต่อไปถ้าเปิดโปงแผนการของเอเดียนเพื่อช่วยแมนฮัตตันมันก็จะมีผลดีน้อยกว่าผลเสียเป็นอย่างแน่นอนผู้คนที่ตายเป็นล้านๆในวันนี้จะตายฟรีแถมเผลอๆโลกของเราอาจจะกลับไปสู่วิกฤตนิวเคลียร์เหมือนเดิมก็มีสิทธิ์จะเป็นไปได้แต่สำหรับรอชาร์ดที่ยึดมั่นในอุดมการณ์และจะไม่ประนีประนอมเขาก็บอกไปว่ากูจะเปิดโปงแม่งมันให้หมดเลยผู้คนทั่วโลกจะต้องรับรู้ถึงละครฉากใหญ่ที่คนทำคนนั้นมันชื่อเจ้าเอเดรียนแมนฮัตตันที่อยากจะรักษาสันติเอาไว้เขาก็เลยจำใจและจำเป็นต้องสังหารเพื่อนในทีมอย่างเจ้ารอชาร์ดสรุปสุดท้ายรอชาร์ดเขาก็ต้องตายไปพร้อมกับอุดมการณ์ของเขานั่นแหละก่อนแมนฮัตตันจะหายตัววาร์ปไปอยู่ที่กาแล็กซีอื่นและจะไม่กลับมาเหยียบโลกสีฟ้าใบนี้อีกแมนฮัตตันบอกลาก่อนไปแบบนั้นแดนที่โกรธมากๆที่เอเดรียนเป็นต้นเหตุทำให้รอชาต้องตายเขาก็เข้าตะบันหน้าของเจ้าเอเดรียนแบบโมโหสุดขีดแต่เจ้าเอเดรียนมันก็ไม่ยอมต่อสู้เอเดรียนพูดแค่ว่าตอนนี้โลกของเราสงบสุขแล้วและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนเสมอก่อนที่แดนนี่จะขอตัดขาดตัดเพื่อนกับเจ้าเอเดรียนบอกอย่าได้เจอกันอีกเลยชาตินี้กูขอลาแล้วหลังจากนั้นพอเรื่องราวทุกอย่างมันได้จบและสงบลงไปลอรี่เธอก็ได้มาสารภาพกับคุณแม่ของเธอนะว่าเธอเนี่ยรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วว่าคอมเมดี้หรือเอ็ดเวิร์ดเบรกคือพ่อแท้ๆจริงๆของเธอแซลลี่พอได้ยินลูกสาวพูดเช่นนั้นเธอก็ถึงกับไปไม่เป็นเลยล่ะครับแต่ลอรี่ที่เข้าใจทุกอย่างเธอก็บอกแม่ว่าไม่ต้องคิดมากหรือเป็นกังวลใดๆทั้งสิ้นเพราะทุกคนที่เกิดมาต่างก็ต้องเจอเรื่องราว108ด้วยกันทุกคนทั้งนั้นลอรี่ก็แค่อยากจะบอกแม่ว่าคุณแม่ไม่เคยทำอะไรที่มันไม่ดีกับตัวของลอรี่เลยส่วนเรื่องที่ทำไมแซลลี่ถึงไม่โกรธเรื่องที่เอ็ดเวิร์ดข่มขืนสำเร็จในตอนนั้นมันก็เป็นเพราะว่าเอ็ดเวิร์ดได้มอบลูกสาวคนนี้ลอรี่ให้กับแซลลี่นั่นเองและแถมแดนนี่กับลอรี่ในตอนนี้ทั้ง2คนก็ได้เปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการแล้วด้วยโลกในตอนนี้สงบสุขไร้สงครามและไร้ซึ่งดร.แมนฮัตตันบริษัทของเอเดรียนไว้กลายเป็นพ่อพระมาโปรดในเรื่องของพลังงานทดแทนกับราคาที่เป็นมิตรหรือราคาที่ถูกแสนถูกจบด้วยบันทึกของรอชาร์ดที่เขาจดบันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเอาไว้มาตั้งแต่ต้นส่วนไอเด็กสำนักพิมพ์คนนี้ที่เห็นจะเปิดอ่านและจะตีพิมพ์ไหมตรงนี้คนภาคอย่างผมก็ยังไม่ทราบได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวหนังแม่งก็ดันจบซะก่อนไงครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง Watchmen
คลิปนี้ต้องบอกเลยว่าใช้เวลาทำค่อนข้างนานนะเล่นเอาผมปวดหัวไปหลายวันเลยทีเดียวก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆคนละ1ไลค์นะฮะคลิปนี้ขอสัก20ไลค์ก็แล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเสกด้วยและก่อนจะจากกันก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆพี่ๆถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมน้องเสกทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ